กมรับของยูเวนตุสในฤดูกาลนี้ดีที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1999ต่อ2000เสียเพียง10ประตูจาก22เกมแต่อย่างไรก็ตามพวกเขารักษาสถิติไม่เสียประตูได้ทุกรายการเพียง420นาทีผู้ชมครับเข้ามาในช่วงนี้เราจะเริ่มด้วยไปจับดูประเด็นสำคัญในสื่อกีฬาต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นเรื่องของศึกที่เป็นดรีมไฟท์แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับระหว่างฟลอยด์กับปาเกียวตอนนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากจากทั้งที่ Eurosport แล้วก็ ESPN ติดตามในช่วง Media Watch ครับนี่เป็นเรื่องราวศึกที่แฟนบอลทั่วโลกแฟนมวยทั่วโลกรอคอยนะครับฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์นักชกไร้พ่ายกับเบนนี่ปาเกียวแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ครับไปดูจากรายงานของ Eurosportก็เล่นข่าวนี้ครับบอกว่าฟลอยด์นั้นได้ทำการอัพโหลดคลิปวิดีโอของตนเองลงบน Instagram ส่วนตัวก็บอกกับแมนนี่ปาเกียวว่าพวกเขาทั้งคู่ควรจะขึ้นชกกันก่อนจะแขวนนวมถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อาจจะเป็นการยุติการรอคอยอันแสนยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษของแฟนหมัดมวยครับส่วนของเว็บไซต์ ESPN ครับเขามีการระบุว่าฟลอยด์บอกใบ้ให้แฟนมวยได้ดีใจครับถึงโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นชกกับแมนนี่ปาเกียวแล้วหลังจากได้ปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวขึ้นมาซึ่งเขาก็ได้มีการพูดคุยกับปาเกียวพร้อมบอกว่าไฟระหว่างเขาทั้งคู่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับนักชกทั้ง2คนได้มีโอกาสพบกันระหว่างเข้ามาชมเกมบาสเกตบอลเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับแล้วล่าสุดเนี่ยจากวิดีโอที่เขาโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวของเมเวเธอร์นั้นซึ่งเขากำลังจะพูดว่าขอแสดงความยินดีกับเส้นทางอาชีพที่สวยงามของปาเกียวแต่ก่อนที่เราจะเลิกต่อยมวยเราต้องทำให้ไฟมันเกิดขึ้นให้ได้ดูความคืบหน้าล่าสุดของดรีมไฟครับไม่รู้ว่าถึงวันนั้นนี่สภาพร่างกายของทั้งสองคนนี่จะเป็นยังไงครับในวันที่จะเกิดดรีมไฟท์ดังกล่าวนะครับในขณะที่เรื่องของความเคลื่อนไหวในกีฬารอบโลกนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับในช่วงของ Sports World ครับเราจะโฟกัสกันที่เรื่องของ NBA แล้วก็ผลของการแข่งขันเทนนิสนะครับโดยที่เริ่มที่ความยอดเยี่ยมของ Spurs ครับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับเจ้าของแชมป์ NBA ฤดูกาลที่แล้วคว้าชัยชนะครบ100แมตช์ภายใต้การคุมทีมของเกรกเปอร์โปวิชนะครับเจ้าของรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมคนล่าสุดของลีกเปอร์โปวิชนำทีมคว้าชัยครบ100แมตช์ครับหลังจากที่พาสเปอร์สบุกชนะอินเดียนาเพลเซอร์ถึงถิ่นเบงกอลไลฟ์ฟิลด์เฮาส์นะครับไปด้วยสกอร์95ต่อ93คะแนนครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับโดยที่โค้ชป๊อปนะครับบอกว่าตัวเขาเองอยู่กับทีมมานานครับแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีและคือหลักสูตรสำเร็จที่สำคัญครับพี่ได้ผู้เล่นที่ดีแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากครับแต่เขาโชคดีครับที่มีผู้เล่นที่มีส่วนผสมที่ลงตัวครับส่วนเวลาและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่พวกเขาได้มาในตอนนี้ครับเพราะว่าควรจะต้องอยู่กับทีมนานระดับหนึ่งถึงจะสามารถสร้างผลงานได้แบบนี้นะครับโปปอวิชก็กลายเป็นโค้ชคนที่6ของประวัติศาสตร์ NBA ครับที่คว้าชัยครบ 1,000 แมตช์และเป็นโค้ชคนที่2ที่คว้าชัยครบ 1,000 แมตช์นะครับกับต้นสังกัดเพียงทีมเดียวครับต่อจากทางเจอรี่สโลนนะครับที่ทำยูทาห์แจ๊สคว้าชัยถึง 1,127 แมตช์ในระยะเวลาที่สโลนนั้นคุมทีมแจ๊ส23ซีซั่นนะครับสำหรับโปปอวิชรับหน้าที่คุมสเปอร์สมาแล้ว19ปีนะครับตั้งแต่ปี1996ไปดูเบื้องหลังเกมหนึ่งนะครับทางมิลกี้บัคส์เองก็ผลงานเล่นกันสนุกเมื่อช่วงเช้ากับเนสแล้วก็บัคส์ยังสถิติยอดเยี่ยมในบ้านต่อไปโดยที่เกมนี้ครับคริสมิดเดิลสตันช่วยเร่งเครื่องทำคะแนน12แต้มในช่วงควอเตอร์ที่3เป็นปัจจัยสำคัญครับช่วยให้มิลกี้บัคไล่จากที่ตามหลังอยู่ถึง17แต้มเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะบุคลินเนสไปอย่างสนุกครับ103ต่อ97ในศึก NBA Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยทีมบัคนั้นชุดทำแต้มได้ไม่ดีนักในช่วง2ควอเตอร์แรกครับก่อนจะกลับมาจับจังหวะการเล่นได้ดีขึ้น ในช่วง2ควอเตอร์สุดท้ายโดยเฉพาะเกมรับที่มีส่วนสำคัญในการพาทีมชนะวันนี้โดยเฉพาะการทำเทิร์นโอเวอร์ได้ถึง9ครั้งและก็พลิกเกมได้เต็มตัวตั้งแต่ควอเตอร์ที่3ครับเจสันคิดเฮดโค้ชของทีมเจ้าถิ่นพูดถึงฟอร์มลูกทีมในเกมนี้ว่ารูปแบบการเล่นในช่วงต้นควอเตอร์ที่3ทำให้ทีมเขากลับมากลุ่มสถานการณ์คุมเกมไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดเกมได้ตามที่ต้องการด้วยนี่ถือเป็นชัยชนะที่ดีสำหรับการเล่นในบ้านครับส่วนทีมเยือนครับบรุคลินเนตส์ได้เจเร็ตแจ็คทำไป26แต้มแล้วก็โจจอห์นสันช่วยทำไปอีก19แต้มกับ6แอสซิสต์แต่ทีมก็ยังแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกัน
ลิวเดลฮอลเลนครับเฮดโค้ชของเนสกล่าวแสดงความผิดหวังทั้งที่พยายามเน้นลูกทีมให้พยายามคุมเกมแล้วก็เล่นอย่างรัดกุมให้มากที่สุดแต่กลายว่าทำได้เพียงแค่16นาทีแรกของเกมเท่านั้นเองฮอลลินบอกว่าเขาบอกก่อนเกมกับลูกทีมแล้วว่าให้พยายามเร่งทำสกอร์ให้เยอะตั้งแต่ต้นเกมแต่ลูกทีมก็ไม่มีความนิ่งพอทั้งยังไปเปิดโอกาสกว้างในการทั้งที่มีโอกาสเปิดกว้างในการชุด3แต้ม3 4ครั้งแต่ก็เก็บแต้มจากวงนอกไม่ได้ด้วยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาแพ้ในเกมนี้ไปนะครับเราจะไปดูบ็อกซ์สกอร์ครับสถิติของคู่นี้ผู้เล่นที่โดดเด่นของทั้ง2ทีมครับบุ๊คลินเนสได้จอร์เดนแจ็คครับ26คะแนน4รีบาวด์8แอสซิสต์โจจอห์นสัน19คะแนน3รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็มีเมสันทอมลี่ทำไป13คะแนน8รีบาวด์3แอสซิสต์ทีมเจ้าทีมที่ชนะมิลกี้บัคส์นะครับก็ได้จอร์เดนลูดลี่ครับ19คะแนน4รีบาวด์2แอสซิสต์คริสมิดเดิลสตันทำไป18คะแนน4รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็โอเจมาโย15คะแนน2รีบาวด์2แอสซิสต์ผลการแข่งขันคู่อื่นที่เหลือครับซานโตนิโอสเปอร์ชนะอินเดียนาเพเซอร์95ต่อ93โกลเด้นสเตทวอริเออร์ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 89ต่อ84ออร์แลนโดแมจิกครับแพ้วอชิงตันวิซาร์ด80ต่อ96นิวยอร์กนิกส์แพ้ไมอามี่ฮีท95ต่อ109แอตแลนต้าฮอคชนะมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟ117ต่อ105ยูทาห์แจ๊สครับชนะนิวออร์ลีนส์พาริกัน100ต่อ96แอลเอคลิปเปอร์สชนะDallas Mavericks 115ต่อ98และ OKC ครับชนะ Denver Nuggets ไป124ต่อ114จากเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับมาติดตามผลการแข่งขันเทนนิส ABN Ambro World Tennis Tournament นะครับนี่เป็นเทนนิสรายการใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับ ATP World Tour 500นะครับในการแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ครับที่รอตเทอร์ดัมการแข่งขันนี้เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับระหว่างวาสิกพอสปิซิลกับฟิลิปโคชไรเบอร์ครับพอร์ตสปิซิลจากแคนาดานั้นในเซตแรกครับมีปัญหาในเรื่องของการเสิร์ฟแรกลงไปเพียงแค่ 33% เท่านั้นครับแต่ว่าพอเขาเสิร์ฟ2แล้วเนี่ยสามารถคว้าแต้มได้ถึง 81% นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาสามารถเก็บชัยชนะได้โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสเบรกเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเขาสามารถทำได้นะครับในมุมกลับกันโคชไรเบอร์ไม่มีโอกาสเบรกเลยนะครับทำให้เซตแรกพอร์ตสปิซิลชนะโคชไรเบอร์ไปได้6ต่อ4ครับในขณะที่เซตที่2นะครับก็ยังคงเป็นพอสเปเซียลที่ทำได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะการยกระดับในเรื่องของการเสิร์ฟแรกของเขาที่ขยับจาก33มาเป็น 64% ครับมีโอกาสเบรกถึง3ครั้งแล้วก็ทำได้2ครั้งในมุมกลับการโคชไรเบอร์มีโอกาสเบรก2ครั้งแล้วทำไม่ได้ครับกลายเป็นพอสเปเซียลที่ชนะไปอีกในเซตที่2ครับ6ต่อ2ครับทำให้ใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีนะครับพอสเปเซียลชนะโคชไรเบอร์ไปได้2เซตรวดนะครับ6ต่อ4และ6ต่อ2โดยที่แมตช์ต่อไปจะไปพบผู้ชนะระหว่างไอดีเมอรี่มือหนึ่งของรายการจากสหราชอาณาจักรกับนิโคลัสมาอูมือควอลิฟายจากฝรั่งเศสในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับคู่หนึ่งก็จบเร็วเหมือนกันนะครับ2ฝรั่งเศสเจอกันเองเชอร์มี่ชาร์ดี้ชนะผ่านซูเดนเบเดโตครับหลังกันเล่นกันไปกลางทางเซตแรกเอง 3-3 นะครับแล้วก็เบเดโตเจ็บขอยอมแพ้ไปในที่สุดไปติดตามเรื่องอื่นเพิ่มเติมในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับGreen Bay Packers เตรียมจารึกชื่อในฮอกกิติยศและประกาศรีไทร์เสื้อใหม่เลข4ของ Brett Favre ยอดตำนานควอเตอร์แบ็กเจ้าของผู้เล่นทรงคุณค่า3สมัยและเจ้าของสถิติผ่านบอลสูงสุดตลอดกาลของ NFL หลัง Favre เคยร่วมงานกับ Packers มานานถึง16จาก20ฤดูกาลในการเล่นอาชีพของเขานอกจากนี้ Favre ยังเคยมีส่วนสำคัญในการพา Packers คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่31มาครองอีกด้วยโดยพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ Daily Mail เผยเหตุผลที่แอนดี้เมเร่นักเทนนิสหนุ่มมือ4ของโลกจากสหราชอาณาจักรไม่ต่อสัญญากับ Adidas แต่ยอมหั่นรายได้เพื่อเลือกเซ็นสัญญากับ Under Armour แบรนด์น้องใหม่สัญชาติอเมริกันเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วว่ามาจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สร้างประวัติศาสตร์เซ็นสัญญากับ Adidasเพื่อให้การสนับสนุนเสื้อทีมนาน10ปีด้วยมูลค่าสูงถึง750ล้านปอนด์ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบให้เมเร่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามมูลค่าที่เขาต้องการคิมิ ไรโคเน่นแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2007เผยไม่รู้สึกเป็นกังวลหากต้องต่อสัญญากับเฟอร์รารี่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และไม่ใช่เรื่องสิ้นสุดของโลกหากไม่ได้อยู่กับทีมไปจนถึงปี2016
หลังไรโคเน่นเลือกกลับมาร่วมงานกับเฟอร์รารี่อีกครั้งในรอบ4ปีด้วยการเซ็นสัญญา2ปีเมื่อฤดูกาลก่อนนอกจากนี้ไรโคเน่นยังมั่นใจว่าฤดูกาลนี้จะทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะเขาเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการทดสอบสนามแรกที่เคเรสประเทศสเปนเมื่อสัปดาห์ก่อนช่วงหน้าติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยครับตอนนี้แฟนบอลไทยเตรียมตัวให้พร้อมครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเปิดฤดูกาลอย่างเต็มตัวครับสำหรับ PPL 2015วันนี้ True Vision เองมีการแถลงการถ่ายทอดสดศึก PPL ฤดูกาลใหม่ด้วยครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับสิบกุมภาพันธ์1985แพตตี้ชีฮานคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการซาราโตซากอล์ฟคลาสสิก